ไม่น่ารอดลูกหนังศรีตลาส่อแววไม่ได้เดบิวต์หลังชาวเน็ตเกาหลีแห่แบนซึ่งดูเหมือนอนาคตในวงการเคป๊อปของลูกหนังศรีตลาศิลปินเกาหลีวงไฮคีจะไม่ราบรื่นหลังจากชาวเน็ตเกาหลีเริ่มออกกระแสต่อต้านการเดบิวต์ของเธอดูเหมือนประเด็นดังกล่าวจะเริ่มลุกลามใหญ่โตไม่ใช่แค่ในหมู่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นเพราะชาวเน็ตและสำนักข่าวของเกาหลีใต้ต่างก็เริ่มนำเสนอข่าวและกระแสแบนลูกหนังซึ่งเริ่มกลายเป็นประเด็นร้อนในเกาหลีเช่นกันชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนเรียกร้องให้ถอดเธอออกจากการเป็นสมาชิกวงรวมถึงสื่อเกาหลีบางสำนักถึงกับพาดหัวข่าวว่าเปิดตัวลูกสาวจอมเผด็จการกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าชาวเน็ตเกาหลีใต้จะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกนะคะนี่อาจจะเป็นปัญหาเนื่องจากคนในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างคิดว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่เป็นประเทศประชาธิปไตยจากการเปลี่ยนแปลงของประชาชนเกาหลีใต้นั้นเป็นตัวอย่างของกระบวนการประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่ต้องสงสัยคอมเมนต์ต่อมานะคะถ้าหากว่าเขาได้เดบิวต์เขาจะไม่มีแฟนเคป๊อปในไทยด้วยซ้ำก็มีชาวเกาหลีนะคะมาตอบใต้คอมเมนต์แม้แต่เกาหลีใต้ก็ด้วยคอมเมนต์ต่อมานะคะฝ่ายสนับสนุนเผด็จการมาเปิดตัวเป็นไอดอลในเกาหลีใต้มันช่างเป็นอะไรที่น่าตลกสิ้นดีส่วนท่านนี้นะคะบอกว่าการปล่อยให้เขาได้เดบิวต์มันค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะฮ่าฮ่าฮ่าเด็กที่หยิบนำขึ้นมาเพื่อที่จะให้สามารถทำเงินในท้องถิ่นของเขาแต่ภาพลักษณ์ของเขาในท้องถิ่นกลับกำลังตกต่ำ5555คอมเมนต์ที่4ถ้านี่เป็นความจริงควรตัดเขาออกไปซะคือคอมเมนต์ที่5ถ้าหากเขาอยากจะขอโทษในนามะตัวแทนของพ่อกับภาพลักษณ์ที่กระทำในอดีตนั้นมันคงจะเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเท่านั้นเองคอมเมนต์ที่6เขาภูมิใจกับการสนับสนุนเผด็จการทหารแต่กลับมาอาศัยอยู่ในประเทศที่ให้การเคารพด้านประชาธิปไตยกลับประเทศของคุณไปเถอะคอมเมนต์ที่7แน่นอนว่าวงการไอดอลการแสดงและแนวเพลงมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือเผด็จการแต่มันต้องการมุมมองที่เป็นทุนนิยมในเรื่องของการชั่งน้ำหนักการทำกำไรและต้นทุนในการเดบิวต์ของเขาก็มีชาวเกาหลีนะคะมาตอบใต้คอมเมนต์นั่นแหละคือเหตุผลในการถูกไล่ออกจากสายธุรกิจบันเทิงเพราะการทำกำไรมันคือสิ่งที่จะตัดสินคอมเมนต์ที่8ต้นสังกัดของเขาดูเหมือนจะพังนะหลังพยายามจะทำให้เปรี้ยงเหมือนลิซ่าฮ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 ่าคอมเมนต์ที่9การเปิดตัวมันขึ้นอยู่กับตลาดทุนนิยมเพื่อสร้างรายได้แต่ถ้าเขาเปิดตัวและมีความเสี่ยงสูงเกินไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเองก็ควรข้ามมันไปซะอย่าได้รีที่จะทำคอมเมนต์ที่10เหตุผลที่นำต่างชาติเข้ามาแจมในวงอันดับแรกนั่นก็เพราะเราต้องการแฟนคลับจากต่างชาติถ้าหากภาพลักษณ์ของเธอเป็นแบบนี้มันก็ไร้ประโยชน์คอมเมนต์ที่11ในขณะที่คือเธอบอกว่าต้นแบบของเธอในการแนะนำตัวเองคือพ่อของเขา555มันช่างน่าขำคนที่สนับสนุนเผด็จการจะมาเป็นไอดอลค
คอมเมนต์ที่12สิ่งแรกการที่เลือกสาวไทยเข้ามาเป็นสมาชิกของวงนั้นก็เพื่อต้องการความนิยมจากคนไทยแต่ถ้าแฟนชาวไทยพวกเขาปฏิเสธทำไมเราถึงจะเอาเธอมาล่ะคอมเมนต์ที่13ในประเทศไทยการทำรัฐประหารเรียกได้ว่าเป็นงานประจำปีก็ว่าได้แต่ภายในกลับมีการประท้วงมากมายคอมเมนต์ที่14ไม่ควรมีฤทธิ์สีดวงทวารอยู่ในเกาหลีใต้ในคราบของคนดังไอดอลถ้าหากภาพลักษณ์เป็นแบบนี้แม้แต่ใน YouTube ก็คงไม่มีใครดูด้วยซ้ำคอมเมนต์ที่15แน่นอนว่ามีการปกครองแบบทหารโอเคแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถือสามันมีให้เห็นบ่อยๆที่การกระทำของบรรพบุรุษหรือครอบครัวของฝ่ายสนับสนุนเผด็จการมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกหลานชาวเกาหลีก็มาตอบใต้คอมเมนต์นะคะแต่การประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ต่างก็มาจากแฟนเพลงของเคป๊อปนะคอมเมนต์ที่16แม้จะมีความสามารถแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่สามารถทำกำไรได้และยิ่งความคิดของมนุษย์เราต่างมีมุมมองที่เป็นเสรีภาพอิสระและการให้เกียรติการที่จะให้ยอมรับคนที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการในการใช้ความรุนแรงนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งความรุนแรงมันก็มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยเช่นกันคอมเมนต์ที่17เราควรมีการป้องกันในอนาคตต้องเช็คประวัติของสมาชิกที่จะหยิบขึ้นมาให้ละเอียดความคิดทางการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการในการใช้ความรุนแรงนั้นมันสำคัญเพราะมันอาจส่งผลต่อประเทศของเราด้วยจุดคอมเมนต์ที่18พ่อของเธอสนับสนุนฝ่ายเผด็จการ555คอมเมนต์ที่19ค่ายของเธอคงตั้งเป้าที่จะดึงกระแสความนิยมในเมืองไทยแต่ดันเกิดตัวแปรอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง555คอมเมนต์ที่20แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คนเกาหลีรู้สึกโกรธแต่ถ้าหากเป็นคนไทยนั้นมันก็ไม่แน่เพราะคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปกครองของฝ่ายเผด็จการทหารไม่ว่าจะความเป็นอยู่หรือในด้านเศรษฐกิจสิ่งสำคัญที่สุดคือบริษัทต้องจัดการในการคำนวณถึงกำไรและขาดทุนคอมเมนต์ที่21มีการประท้วงเกิดขึ้นมากมายในช่วง10ปีมานี้มีประชาชนและเยาวชนถูกทุบตีมากมายต่างก็ถูกจับขังในการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะรู้สึกโกรธหรือไม่สนับสนุนลูกหลานของฝ่ายเผด็จการทหารการเปิดตัวเดบิวต์ในครั้งนี้มันไร้ประโยชน์แล้วแหละเพราะแฟนเพลงเคป๊อปส่วนมากนั้นต่างก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้นั่นเองคอมเมนต์ที่22นี่ยังไม่ถึง100ปีเลยนะที่มีระบอบเผด็จการขึ้นมาดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเอาซะเลยที่จะให้ลูกสาวของคนที่สนับสนุนเผด็จการได้เดบิวต์คอมเมนต์ที่23ตอนแรกเรามีกรณีจีนฮ่องกงแล้วและตอนนี้ดูสิเรากำลังพยายามให้ลูกสาวของคนสนับสนุนเผด็จการมาเดบิวต์ในวงการเคป๊อปคอมเมนต์ที่24นี่พูดจริงใช่ไหมนี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยคอมเมนต์ที่25ชิบหายแล้วลูกสาวเผด็จการไม่สายไปหรอกถ้าจะถอนตัวเธอออกไปคอมเมนต์สุดท้ายนะคะถ้าเกิดมีข่าวเฉาตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ก็คงจะดีกว่าถ้าเอาเขาออกไป